ครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับเรามาต่อกันในคลิปส่วนที่2ของบทที่14นะครับในตอนแรกเราได้เลคเชอร์การต่อคอมโพเนนต์หรือการต่อเครื่องจักรแบบ Serial Configuration ไปแล้วนะครับแล้วก็ Parallel Configuration นะครับในส่วนที่2หรือคลิปที่2ตอนที่2ก็แล้วแต่นะครับของบทที่14นี้เราเหลือ2หัวข้อคือ K out of N กับ Standby Systemนะครับ standby system นั้นเราเรียกว่าระบบสำรองนะครับแต่ K out of N นั้นไม่รู้จะแปลไทยว่าไงนะครับก็ทับศัพท์ไปเลยแล้วกันนะครับคือ K out of N นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูหลักการของ K out of N นะครับขอผมหาสไลด์นิดนึง K out of N อยู่นี่นะครับระบบ K out of N นะครับเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็ยังคงใช้ตัวอย่างของเครื่อง Injection Molding Machine นะครับสมมุตินะครับสมมุติตรงนี้ว่า1เครื่องเนี่ยมีกำลังการผลิตอยู่ที่500หน่วยต่อชั่วโมงนะครับแล้วสมมุติต่อไปว่าให้เวลาหรือระยะเวลาการผลิตเพียง8ชั่วโมงนะครับคำถามคือ1เครื่องเนี่ยจะผลิตได้ทั้งหมดกี่หน่วยครับถ้า8ชั่วโมงเนี่ย1เครื่องจะมีกำลังการผลิตกี่หน่วยก็จะเป็น 4,000 หน่วยใช่ไหมครับเพราะว่าได้จาก500คูณ8เท่ากับ 4,000 นะครับเราสมมุติต่อไปนะครับว่าจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่โรงงานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10เครื่องนะครับคำถามก็คือว่าทางด้าน supply side เนี่ยหรือเราผลิตได้ทั้งหมดกี่หน่วย1เครื่องมี 4,000 หน่วยใช่ไหมครับมีกำลังการผลิต 4,000 หน่วยนะครับ 4,000 นี้มาจากอะไรมาจาก1ชั่วโมงผลิตได้500หน่วยนะครับเพราะ8ชั่วโมงก็คือ500คูณ8ก็เป็น 4,000 นะครับคือ1เครื่องถ้าเป็น10เครื่องนะครับก็จะสามารถ supply ได้ทั้งหมด 4,000 คูณ10ก็คือ 40,000 หน่วยถูกไหมครับนะครับอันนี้คือด้าน supply 40,000 หน่วยทีนี้เราสมมุติว่าอย่างนี้ครับว่า demand หรือความต้องการของลูกค้าเนี่ยคือ 16,000 หน่วยนะครับ demand คือ 16,000 แล้วก็ supply นะครับหรือกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ทั้งหมดคือ 40,000 หน่วยนะครับในระบบ K out of N นะครับเราดูตรงนี้ครับว่า N เนี่ยจะหมายถึงจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ทั้งหมดที่ทำงานได้นะครับในที่นี้ N คือ10ครับเพราะว่าในโรงงานมีเครื่องจักรอยู่10เครื่องเพราะฉะนั้น N เท่ากับ10 10เครื่องนี่คือ10เครื่องที่สามารถทำงานได้นะครับเราไม่นับเครื่องชำรุดนะครับ N เท่ากับ10นะครับต่อไปนะครับ K คืออะไร K นี่คือปริมาณที่เราจะต้องเดินเครื่องกี่เครื่องเพื่อให้ได้ตามดีมานด์ที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้คือค่า K นะครับในที่นี้ K จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ K ก็จะเท่ากับ 16,000 หารด้วย 4,000 ใช่ไหมครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งกำลังการผลิตมันคือ 4,000 นะครับแล้วก็ดีมานด์คือ 16,000 เพราะงั้น 4,000 หาร 16,000 ก็จะได้เท่ากับ4นะครับในที่นี้ K เท่ากับ4แล้วก็ N เท่ากับ10 N คือจำนวนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ K คือจำนวนเครื่องที่ต้องการเดินเครื่องเพื่อให้ได้ดีมานด์ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับสรุประบบ K out of N ในที่นี้ก็คือ N เท่ากับ10แล้วก็ K เท่ากับ4นะครับนะครับผมเขียนอีกทีหนึ่ง k เท่ากับ 4 n เท่ากับ 10 นะครับ k นั้นจะแทนด้วยจำนวนนะครับเครื่องที่ต้องการเดินนะครับส่วน n คือจำนวนเครื่องที่มีทั้งหมดในระบบนะครับและโดยทั่วไปนั้นระบบจะคงอยู่ก็คือ k จะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ n นะครับดูตัวอย่างถัดมานะครับเพื่อให้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสมมุติดังนี้ว่ายังใช้ตัวเลขเดิมนะครับว่า
หนึ่งเครื่องมีกำลังการผลิตนะครับหนึ่งเครื่องมีกำลังการผลิต4,000นะครับสำหรับระยะเวลาผลิต8ชั่วโมงนะครับหนึ่งเครื่องนะครับผลิตได้4,000หน่วยนะครับดีมานด์ความต้องการจากลูกค้าคือ 16,000 หน่วยนะครับจำนวนเครื่องที่มีอยู่ทั้งหมดในโรงงานหรือในระบบก็คือ10นะครับตรงนี้ก็นับได้10นะครับ1 2 3 4 5คูณ2เป็น10นะครับดังนั้นซัพพลายให้ได้ทั้งหมด 40,000 ยูนิตนะครับเพราะงั้นถ้าเราเดินเครื่อง10เครื่องพร้อมๆกันนะครับเราจะผลิตได้ทั้งหมด 40,000 หน่วยนะครับแต่ดีมานด์ความต้องการของลูกค้ามีเพียงแค่ 16,000 หน่วยนะครับถ้าเดิน10เครื่องพร้อมกันนะครับ1ชั่วโมงก็จะผลิตได้ 40,000 หน่วยนะครับเพียงดีมานด์ต้องการเพียง 16,000 หน่วยนะครับทีนี้สมมติว่าเราเดินเครื่องพร้อมๆกันนะครับเดินเครื่อง10เครื่องพร้อมๆกันแล้วปรากฏว่าถ้าเครื่องที่1ชำรุดนะครับซัพพลายจะเหลือเท่าไหร่ครับซัพพลายเหลือ9เครื่องใช่ไหมครับ94ก็36 36,000นะครับ36,000ยูนิตนะครับถ้าเครื่องที่2ชำรุดอีกนะครับก็จะเหลือ8ใช่ไหมครับ8เครื่อง84 32นะครับ32,000ยูนิตนะครับเครื่องที่3ชำรุดอีกเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ7เครื่องนะครับ7 4 28 28,000นะครับ28,000เนี่ยระบบยังอยู่ไหมครับถ้าชำรุด3เครื่องระบบก็ยังอยู่นะครับชำรุดอีกเป็นเครื่องที่4นะครับเครื่องที่4ก็เหลือ6เครื่องนะครับ6 4 24 24,000ระบบยังอยู่ไหมครับก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าซัพพลายได้ 24,000 แต่ต้องการเพียง 16,000 นะครับถัดมาครับสมมุติว่าเครื่องที่5ก็ชำรุดอีกตอนนี้ชำรุดเครื่องที่1เครื่องที่2 3 4และ5นะครับกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5เครื่อง5 4 20ก็เป็น 20,000 นะครับระบบคงอยู่ไหมครับก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าซัพพลายได้ 20,000นะครับดีมานต้องการเพียง 16,000 นะครับเดินต่อไปอีกครับชำรุดอีกเป็นทั้งหมดกี่เครื่องชำรุด6เครื่องชำรุดเหลือ4เครื่องทำงานนะครับคราวนี้เหลือ4เครื่องทำงานกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 16,000 นะครับ 16,000 นี่เป็นไงครับซัพพลายของได้ 16,000 หน่วยดีมานคือ 16,000 ระบบอยู่ไหมครับระบบก็ยังคงอยู่นะครับยังอยู่ได้เกิดว่าทำงานต่อไปอีกระบบชำรุดอีกเครื่องจักรชำรุดอีกนะครับตอนนี้ชำรุดกี่เครื่องแล้วครับ1 2 3 4 5 6 7 7เครื่องเหลือ3เครื่องทำงาน3เครื่องทำงานนั้นกำลังการผลิตเป็นเท่าไหร่ครับ3เครื่องคูณด้วย 4,000 3 4 12คือ 12,000 นะครับซัพพลายของได้ 12,000 หน่วยนะครับแต่ความต้องการคือ 16,000 ระบบชำรุดไหมครับตอนนี้ชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในระบบทั้งหมดเนี่ยเครื่องจักรจะต้องชำรุดทั้งหมด7เครื่องนะครับอย่างน้อย7เครื่องระบบจึงจะชำรุดนะครับชำรุดเพียง1เครื่องระบบยังอยู่นะครับ2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องระบบยังอยู่6เครื่องระบบก็ยังอยู่แต่ว่าชำรุด7เครื่องระบบชำรุดแล้วนะครับแน่นอนถ้าชำรุด8เครื่อง9เครื่อง10เครื่องระบบชำรุดแน่นอนนะครับภาษาเข้าใจคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับคือ K out of N นะครับทีนี้มาดูอีกกรณีหนึ่งครับเป็นเคสที่ค่อนข้างพิเศษนะครับผมเขียนตรงนี้ว่าถ้า k เท่ากับ1นะครับ k เท่ากับ1และสมมติว่า n มากกว่า k นะครับจำนวนที่มีอยู่นั้นมากกว่าจำนวนที่ต้องการนะครับถ้า k เท่ากับ1ระบบตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น parallel configuration ทันทีนะครับถ้า k เท่ากับ1มาดูนะครับว่าความหมายมันคือยังไงยังสมมติเหมือนเดิมนะครับว่า
capacity ของแต่ละเครื่องคือผลิตได้500หน่วยต่อชั่วโมงนะครับระยะเวลาผลิตคือ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้น1เครื่องกำลังการผลิตก็คือ 4,000 หน่วยนะครับสำหรับ8ชั่วโมงนะครับทางด้านดีมานด์เนี่ยดีมานด์ที่เกิดขึ้นก็คือ 4,000 หน่วยนะครับจำนวนเครื่องจักรที่มีอยู่ในระบบคือ3เครื่องนะครับตรงนี้มีทั้งหมด3เครื่องผลิตได้เครื่องละ 4,000 หน่วยกำลังการผลิตทั้งหมดเป็นเท่าไหร่ครับ 4,000 คูณ3ก็เป็น12นะครับ 12,000 หน่วยนะครับแต่ทางด้านดีมานด์ต้องการเพียงแค่ 4,000 นะครับถึงแม้ว่าจะผลิตได้ 12,000 สังเกตเลยไหมครับแต่ละเครื่องมีกำลังการผลิตคือ 4,000 และดีมานด์ก็เท่ากับ 4,000 เพราะฉะนั้นระบบตรงนี้คืออะไรครับ K out of N นี่จะกลายเป็นการต่อแบบขนานทันทีในกรณีที่ K เท่ากับ1นะครับถ้า K เท่ากับ1ระบบจะเป็นแบบขนานทันทีนะครับลองดูนะครับ 4,000 ใช่ไหมครับ 4,000 4,000 ทั้งหมดเป็น 12,000 ความต้องการเพียง 4,000 เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเดิน3เครื่องพร้อมๆกันระบบยังอยู่ไหมครับผลิตได้ 12,000 แต่ต้องการเพียง 4,000 ระบบยังอยู่นะครับทุกตัวทำงานนะครับระบบยังอยู่แต่ถ้าเครื่องที่1ชำรุดกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่ครับกำลังการผลิตเหลือ 4,000 บวก 4,000 เป็น 8,000 นะครับดีมานด์เท่าไหร่ครับดีมานด์คือ 4,000 ผลิตได้ 8,000 ระบบยังอยู่ไหมครับระบบยังอยู่นะครับสมมุติต่อไปอีกเครื่องที่1ชำรุดแล้วเครื่องที่2ชำรุดอีกนะครับกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ 4,000 นะครับเพราะเหลือเครื่องเดียวดีมานด์เท่าไหร่ครับดีมานด์ก็ 4,000 นะครับระบบยังอยู่ไหมยังอยู่นะครับเพียงเหลือแค่เครื่องเดียวระบบก็ยังอยู่ต่อมาครับทุกอย่างชำรุดหมดเพราะฉะนั้นกำลังการผลิตเหลือ0แล้วครับระบบยังอยู่ไหมนะครับซัพพลายให้ได้0หน่วยแต่ว่าต้องการ 4,000 หน่วยเพราะงั้นระบบไม่อยู่แล้วนะครับหลักการตรงนี้มันคล้ายๆกับอะไรครับทุกเครื่องชำรุดระบบจึงจะชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นระบบตรงนี้มันคือการต่อแบบขนานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาจำไว้เลยนะครับว่ากรณีที่ K เท่ากับ1นะครับระบบจะเป็นแบบ parallel configuration นะครับ K out of N นะครับถ้า K เท่ากับ1มันจะกลายเป็น parallel configuration เรารู้ได้ไงว่า K เท่ากับ1นะครับ K เท่ากับ1ก็ดูที่ดีมานด์ครับดีมานด์เนี่ย 4,000 หน่วยใช่ไหมครับดีมานด์คือ 4,000 หน่วยนะครับเครื่องจักรในโรงงานมี3เครื่องนะครับคำถามคือ K นี่คืออะไรครับจำนวนที่ต้องการผลิตเพื่อให้ได้ตามดีมานด์ใช่ไหมครับต้องเดินกี่เครื่องล่ะถึงจะได้ตามดีมานด์เดินแค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้น K เท่ากับ1นะครับ K เท่ากับ1ระบบจะกลายเป็น parallel configuration นะครับค่อยๆดูนะครับสำหรับคนที่งงค่อยๆดูแล้วดูซ้ำนะครับทีนี้อีกเคสหนึ่งครับแล้ว k เท่ากับ n ล่ะเกิดอะไรขึ้น k เท่ากับ n นะครับมาดูนะครับตัวอย่างเครื่องจักร3เครื่องนะครับที่มีในโรงงาน3เครื่องเหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องมีกำลังการผลิต 4,000 นะครับสำหรับระยะเวลา8ชั่วโมง 4,000 4,000 4,000 นะครับเพราะงั้นซัพพลายให้ได้นะครับ 12,000 นะครับ3เครื่องบวกกัน 12,000 แล้วสมมุติว่าดีมานด์ในกรณีนี้สมมุติว่าดีมานด์คือ 12,000 ยูนิตนะครับในระบบนี้ n เท่ากับเท่าไหร่ครับ n คือจำนวนที่มีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่3 k ล่ะครับ k นี่คือจำนวนเครื่องที่ต้องเดินเพื่อให้ได้ตามดีมานด์ถูกไหมครับดีมานด์คือ 12,000 1เครื่องผลิตได้ 4,000 ต้องเดินกี่เครื่องล่ะครับถึงจะได้ 12,000 ต้องเดิน3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้น k เท่ากับ3นะครับเมื่อใดก็ตามที่ n กับ k มันเท่ากันนะครับเราบอกว่าถ้า n กับ k เท่ากันระบบจะกลายเป็น serial configuration ทันทีมาดูนะครับว่าทำไมกลายเป็น serial configurationลอจิกของ serial configuration ก็คือเพียงแค่เครื่องเดียว machine เครื่องเดียวชำรุดระบบก็จะชำรุดไปด้วย
นะครับระบบก็จะชำรุดไปด้วยนะครับสมมุตินะครับตอนนี้ทุกเครื่องทำงานกำลังการผลิตคือ12,000 demand คือ12,000พอดีกันเลยนะครับทั้ง supply และ demand เพียงแค่เครื่องเดียวชำรุดสมมุติเครื่องที่1ชำรุดระบบชำรุดไหมครับตอนนี้ supply เหลือเท่าไหร่หรือกำลังการผลิตเหลือเท่าไหร่จากเดิมคือ12,000ตอนนี้กำลังการผลิตคือ4,000บวก4,000คือ8,000นะครับ8,000แล้วผลิตได้ 8,000 แต่ต้องการต้อง 12,000 ระบบชำรุดไหมครับระบบชำรุดนะครับเพราะฉะนั้นลอจิกอันนี้มันเป็นของอะไรครับเป็นของ serial configuration หรือต่อแบบอนุกรมนะครับขอเพียงแค่เครื่องเดียวชำรุดระบบก็จะชำรุดไปด้วยนะครับมาดูสูตรการคำนวณนะครับสูตรการคำนวณ reliability ของ component ในระบบที่เป็น k out of n นะครับจะไม่อธิบายที่มาของสูตรนะครับแต่ว่าจะให้นักศึกษายกสูตรตรงนี้ไปใช้ได้เลยนะครับR ในที่นี้มันคือ reliability ของ component หรือเครื่องจักรในระบบนะครับแล้วสัญลักษณ์อันนี้นักศึกษาพอจำได้ไหมครับเป็นเครื่องหมาย combination นะครับคือ n เลือก x นะครับ n เลือก x ในที่นี้นะครับมันก็คือ n factorial หารด้วย x factorial แล้วก็หารด้วย n ลบ x ทั้งหมด factorial นะครับลองไปซ้อมมือดูนะครับว่าคำนวณตามนี้ได้ไหมนะครับ RT อย่างที่บอกนะครับมันก็คือ reliability ของ componentนะครับส่วน RS คือ reliability ของระบบนะครับดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ตัวอย่างเดิมๆนะครับ capacity ของเครื่องคือ500หน่วยต่อชั่วโมงถ้าให้เวลาผลิต8ชั่วโมงเพราะฉะนั้น1เครื่องจะมี capacity สำหรับ8ชั่วโมงก็คือ 4,000 นะครับ 4,000 นะครับ 4,000 หน่วยจำนวนเครื่องในโรงงานมีทั้งหมด4เครื่องนะครับเพราะฉะนั้น capacity รวมกันก็คือ 16,000 นะครับ demand ต้องการเพียงแค่เท่าไหร่ครับ 12,000 ยูนิตนะครับแล้วในที่นี้กำหนดให้นะครับ reliability ของทั้ง4เครื่องเนี่ยในการเดินเครื่อง8ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 95% นะครับให้หา reliability ของระบบครับสำหรับภารกิจการผลิต8ชั่วโมงนี้reliability ของระบบเป็นเท่าไหร่นะครับคำถามในที่นี้ก็คือว่า n เท่ากับเท่าไหร่ครับ n คือจำนวนที่มีอยู่ n คือ4นะครับ1 2 3 4ส่วน k นะครับ k คือจะต้องเดินกี่เครื่องเพื่อที่จะได้ตาม demand demand คือ 12,000 เพราะฉะนั้น k เท่ากับเท่าไหร่ครับ k เท่ากับ3นะครับ n เท่ากับ4 k เท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราแทนค่า n เท่ากับ4 k เท่ากับ3ลงไปในสมการนะครับเรายกสมการที่มาเลยนะครับในการทำข้อสอบก็จะยกสูตรตรงนี้ให้นะครับนักศึกษาไม่ต้องจำแน่นอนครับแล้วก็ระหว่างเทอมก็จะมีโปรเจกต์ให้เราทำนะครับเป็นโปรเจกต์ฝึกการออกแบบนะครับดังนั้นจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใจร้อนนะครับรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแอสไซน์โปรเจกต์ให้เรายกสูตร reliability system ของ k out of n มาเลยนะครับยกไปหน้านี้นะครับ n เท่ากับ 4k เท่ากับ3แล้วก็ r เท่ากับ 0.95 นะครับก็แทนค่าลงไปในสูตรเลยครับนี่ก็เป็นรายละเอียดการคำนวณนะครับชุดแรกจะเป็น x เท่ากับ k นะครับในที่นี้ k เท่ากับ3นะครับก็คือ4เลือก3นะครับ 0.95 คือ reliability ยกกำลัง3คูณด้วย1ลบ .95 ยกกำลัง n ลบ x นะครับในที่นี้ n คือ4 x คือ3เทอมถัดมานี้ x จะเท่ากับ4แล้วครับเพราะว่าเริ่มตั้งแต่3ไปจน4นะครับเทอมนี้ก็จะแทนด้วยค่าเลข4นะครับเพราะงั้นนี่คือรายละเอียดการคำนวณนะครับ4เลือก3นะครับ combination 4เลือก4 combination นะครับแล้วก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าได้ตามนี้ไหมนะครับอันนี้สรุปเลยนะครับ reliability ของ k out of n เนี่ยกรณีนี้ก็คือ 98.6 นะครับหรือ.986 นะครับลองไปกดเครื่องคิดเลขคำนวณดูนะครับก็จะเป็นฝ
ึกคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะครับระบบถัดมาครับเป็นระบบที่เราเรียกว่า standby system นะครับเป็นระบบสุดท้ายของบทนี้แล้วนะครับของคลิปนี้ด้วยระบบ K ระบบ standby system มันอธิบายแบบนี้ครับว่าสมมติว่าในระบบเนี่ยมันมี component อยู่2ตัวนะครับคือ component A กับ B ตอนนี้ A กำลังทำงานอยู่เพราะว่า switch นะครับมันต่อไปที่ A นะครับ switch ตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนกับระบบไฟฟ้าที่ป้อนกระแสไฟให้กับเครื่องจักร A ทำงานนะครับในขณะที่ B ตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะครับ B standby อยู่ standby คือการรอนะครับพร้อมจะทำงานทุกเมื่อนะครับเมื่อใดก็ตามที่เครื่อง A ชำรุดนะครับสวิตช์ตรงนี้ก็จะสับไกไปที่ B นะครับแล้วก็ activate ให้ B ทำงานนะครับเพราะงั้นในที่นี้ A กับ B นั้นมันไม่ได้ทำงานพร้อมกันนะครับ A ทำงาน B จะรอนะครับเมื่อใดก็ตามที่ A ชำรุดสวิตช์จะสับไกไปที่ B เพื่อให้ B ทำงานจะไม่เหมือนกับระบบแบบขนานถ้าขนาน A กับ B มันเป็นไงครับมันทำงานพร้อมกันนะครับดูตัวอย่างนะครับอันนี้เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาคำนวณดูสิครับว่าถ้ากำหนดให้คอมโพเนนต์ที่1และ2นะครับต่อแบบ standby system โดยที่ failure time ของคอมโพเนนต์ที่1คือ 1,500 ชั่วโมงนะครับและคอมโพเนนต์ที่2ก็คือ 2,000 ชั่วโมงคำถามคือระบบ failure time ของระบบหรือระบบจะชำรุดที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่นะครับในที่นี้ขออภัยครับในที่นี้คอมโพเนนต์ที่1มันจะต้องทำงานไปก่อนใช่ไหมครับก็คือผ่านไปแล้ว 1,500 ชั่วโมงนะครับพอเครื่องที่1ชำรุดสวิตช์ก็จะสับไปที่เครื่องที่2นะครับก็จะทำงานได้อีก 2,000 ชั่วโมงนะครับดังนั้น failure time ของระบบนะครับจึงมีค่าเท่ากับ T1 บวก T2 นะครับก็คือ 3,500 ชั่วโมงสังเกตไหมครับว่าระยะเวลามันนานขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะ A กับ B มันไม่ได้ทำงานพร้อมกัน A ทำงาน B มันจะ standby รออยู่นะครับจากตัวอย่างนี้ถ้าComponent ที่1และ2ต่อกันแบบ Serial Configuration นะครับ Time to Failure ของระบบก็คือค่า Minimum คือ 1,500 ใช่ไหมครับตัวที่1ชำรุดระบบก็ชำรุดไปเลยนะครับแต่ถ้าต่อแบบขนานเกิดอะไรขึ้นครับเครื่องสุดท้ายชำรุดมันจึงเป็น Failure Time ของระบบก็คือ 2,000 นะครับเราค่ามากสุดสังเกตไหมครับการต่อ Component 3แบบ Serial Configuration แบบ Parallel คือแบบขนานกับstandby อันไหนที่มี failure time มากที่สุดครับการตอบแบบ standby นะครับจะดีกว่าทีนี้เรามาเรียนรู้นะครับว่า reliability ของระบบ standby system นั้นคำนวณยังไงผมจะ simplify นะครับคือทำให้มันง่ายจะไม่อธิบายที่ไปที่มาของสูตรนะครับเราจะให้นักศึกษาใช้สูตรเลยนะครับยกสูตรมาให้ใช้เลยในที่นี้ข้อกำหนดมันก็คือว่าให้ทุกคอมโพเนนต์นะครับมีการแจกแจงแบบ exponential distribution นะครับอันนี้คือข้อกำหนดของ standby system นะครับการต่อแบบระบบสำรองนะครับถ้าคอมโพเนนต์ไม่ได้มีการแจกแจงแบบ exponential distribution เราจะไม่สามารถคำนวณได้โดยง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในรายวิชานี้เราจะต้องสมมุติก่อนนะครับว่าคอมโพเนนต์มีการแจกแจงแบบ exponential distribution จึงจะคำนวณในระบบ standby ได้นะครับในที่นี้ครับ reliability นะครับ reliability ของระบบ standby system นั้นก็คือสูตรนี้เลยครับ e ยกกำลังลบแลมดาทีแล้วก็คูณด้วยเทอมนี้นะครับ summation แลมดาทียกกำลัง x หารด้วย x factorial โดยที่ x เริ่มจาก0ไปจนถึง r ลบ1 r นั้นคือจำนวนคอมโพเนนต์ในระบบนะครับ r คือจำนวนคอมโพเนนต์ในระบบแล้วถ้าจะคำนวณ mean time to failure ของระบบนะครับก็ยกสูตรนี้ไปเลยครับมันคือ r หารด้วยแลมดานะครับและต้องไม่ลืมนะครับว่าทุกคอมโพเนนต์จะต้องมีการแจกแจงแบบ exponential distribution เท่านั้นนะครับตัวอย่างครับ
ในระบบ water supply นะครับมีปั๊มนะครับ water supply pumping system นะครับมีปั๊มอยู่2ตัวนะครับและแต่ละตัวมี failure distribution เป็นแบบ exponential นะครับค่า failure rate หรือ lambda คือ1ส่วน40ครั้งต่อชั่วโมงนะครับมีการชำรุด1ส่วน40ครั้งต่อชั่วโมงนั่นคือค่า lambda หรืออัตราการชำรุดให้หา reliability ของ system นะครับสำหรับภารกิจ24ชั่วโมง assume perfect switching ความหมายตรงนี้ก็คือว่าถ้าปั๊มที่1ชำรุดสวิตช์ตรงนี้มันจะสับกลายไปที่ปั๊มที่2ให้ทำงานทันทีนะครับก็ยกสูตรมาเลยครับ lambda เท่ากับ1ส่วน40 failure ต่อชั่วโมงนะครับ x ให้เป็นจำนวนที่ปั๊มชำรุดนะครับดังนั้น reliability ของระบบก็จึงเท่ากับความน่าจะเป็นที่ x น้อยกว่า r ในที่นี้เท่ากับ2นะครับเพราะว่ามีปั๊มอยู่2ตัวในระบบนะครับก็ยกสูตรนี้มาเลยครับสูตรนี้นะครับก็กระจายนะครับ e ยกกำลังลบ lambda t นะครับ lambda คือ1ส่วน40 t คือ24ชั่วโมงนะครับก็แทนค่าเทอมที่1นั้น x จะเท่ากับ0นะครับคือยกกำลัง0หารด้วย0 factorial ส่วนเทอมที่2นั้นนะครับ x จะยกกำลัง1นะครับเพราะ x เท่ากับ1 x เท่ากับ0ก่อนนะครับแล้วก็ไปจนถึง r ลบ1นะครับ r เท่ากับ2เพราะฉะนั้นเทอมสุดท้ายก็คือ1นะครับตัวนี้จึงยกกำลัง1แล้วก็หารด้วย1 factorial นะครับลองไปซ้อมมือกดเครื่องคิดเลขนะครับกดได้แล้วทั้งหมดก็คือจุด878นะครับหรือ 87.8% นะครับนี่คือ reliability ของระบบที่เป็น standby system นะครับผมตั้งเป็นคำถามท้าทายไว้นะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าระบบนี้มีปั๊มทั้งหมด3ตัวเกิดอะไรขึ้นนะครับมีปั๊มอยู่3ตัวนะปั๊มอยู่3ตัว reliability จะเพิ่มขึ้นไหมและมีค่าเป็นเท่าไหร่ลองฝากให้นักศึกษาไปคำนวณดูนะครับว่า reliability จะเพิ่มขึ้นไหมแล้วค่ามันได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับสรุปก็คือเราเรียนรู้ระบบserial configuration หรือการต่อเครื่องจักรแบบอนุกรมต่อเครื่องจักรแบบขนานหรือ parallel configuration นะครับระบบแบบ k out of n นะครับแล้วก็ระบบแบบสำรองหรือ standby system นะครับเพื่อให้เข้าใจมากกว่านี้ต้องดูซ้ำนะครับเพราะว่าคณิตศาสตร์มันเยอะนะครับต้องดูซ้ำแล้วก็ไปลองทำแบบฝึกหัดนะครับหวังว่าทำแบบฝึกหัดทันทีนะครับเพื่อจะได้ต่อเนื่องนะแล้วก็ไม่เข้าใจก็ส่งเมสเซจส่งไลน์มาถามนะครับนัดเวลาคุยได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อให้การเรียนการสอนมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการทำแบบฝึกหัดนั้นมีความสำคัญมากนะครับและแน่นอนว่าเรียนไปอีกบท2บทเราจะสอบพวกคุณนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะมีเทอมโปรเจกต์ให้ทำนะครับเพื่อฝึกการคำนวณ reliability ฝึกการออกแบบทางวิศวกรรมนะครับก็สำหรับคลิปบทที่14ก็เพียงเท่านี้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ